ี่ต้อยลาลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยพามาดูมะม่วงโชคอนันต์นะคะดูนี่แมลงอะไรกินน่ะแมลงวันทองแน่เลยเนี่ยค่ะต้นนิดนึงนะคะต้นลำต้นเนี่ยค่ะลำต้นนิดเดียวดกค่ะโชคอนันต์นี่เป็นมะม่วงเนื้อแข็งนะคะก็คือถ้าสุกก็ไม่ค่อยเละนะคะกินเปรี้ยวก็จะเนื้อแข็งนิยมเอาไปดองค่ะนิยมดองมะม่วงโชคอนันต์ดูลำต้นเนี่ยพี่ต้อยสูงกว่าอีกต้นนิดเดียวแต่ลูกมันจะเหมือนเน่าค่ะนี่ค่ะลูกมันจะเหมือนเน่าอ่ะถ้าออกนานๆแล้วก็จะเน่าแล้วแมลงวันทองนี่ค่ะมันจะเหมือนเน่าอะค่ะนี่ค่ะนี่เน่านี่ถ้าออกใหม่ๆอะจะสวยม่วงโชคอนันต์นี่แข็งค่ะดองดีค่ะกินถ้าใครปลูกอะดองดีดูมันจะเป็นแบบแมลงวันทองเจาะเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะดูดกอันเนี้ยพวงนี้เต็มเลยค่ะเนี่ยแมลงวันทองเจาะเน่าเลยต้นเล็กนิดเดียวค่ะปลูกขายก็โอเคนะคะโชคอนันต์นี่ค่ะออกลูกมาเราซื้อกิ่งตอนมาปลูกอ่ะลูกจะออกเร็วขายส่งถ้าปลูกเยอะๆค่ะเขาจะมารับซื้อถึงสวนถึงไร่เลยนะคะเขาจะเอาไปดองเพราะว่ามะม่วงนี้เป็นมะม่วงเนื้อแข็งดองดีค่ะดองได้ขายเป็นมะม่วงดองขายดิบอะค่ะแต่ก็ต้องดูแลนะคะเพราะมะม่วงเนี่ยแมลงวันทองชอบนี่ค่ะต้นไม่ใหญ่ค่ะต้นเล็กนิดเดียวเองออกลูกเยอะนี่ค่ะต้นเตี้ยนี่เดียวเองลำต้นยังประมาณยังไม่เท่าแขนพี่ต้อยเลยอะดูแลนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเหมือนแบบแมลงวันเจาะอะค่ะแต่มันเป็นมะม่วงที่เนื้อแข็งแล้วก็ออกทั้งปีนะคะโชคอนันต์เนี่ยออกทั้งปีให้ลูกทั้งปีนะคะนี่ค่ะค่ะพี่ต้อยก็พามาดูมะม่วงโชคอนันต์นะคะค่ะถ้ามีพื้นที่ก็ปลูกดีนะคะสร้างรายได้เขาก็จะมารับซื้อไปดองถ้าหน้าไม่มีมะม่วงก็ขายสุกดีนะคะก็คือเอาไปบ่มขายเป็นมะม่วงสุกเพราะมะม่วงอื่นไม่ออกแต่โชคอนันต์เขาจะออกค่ะโอเคนะคะพี่ต้อยบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ